นะคะขอสอมกเตรียมรับมอบรถเมย์ NGV ส่วนที่เหลืออีก389คันค่ะแล้วก็ทยอยให้บริการประชาชนตั้งแต่ช่วงปีใหม่นี้เป็นต้นไปแล้วนะคะหลังจากสารปกครองไม่รับคำฟ้องโครงการจัดซื้อรถเมย์ NGV 489คันของขอสอมก,กไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะนายประยุ นายประยูนยช่วยแก้วรักษาการในตำแหน่งผู้มยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกเปิดเผยว่าจากกรณีที่บริษัทสยามสแตนดาร์ดเอนจเนียร์เอนเนจอรเอเจีจำกัดนะคะยื่นฟ้องขอสอมก จัดซื้อรถเมย์เอ็นจีบี489คันจากกลุ่ม SCN ซนะคะไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยสารปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองการรับมอบรถเมย์เอ็จีบีไว้ชั่วคราวนั้นลาสุตสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องในคดีดังกล่าวและมีคำสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณาพร้อมให้จำหน่ายคดีออกจากสาระบบความ ซึ่งคำสั่งสารปกครองสูงสุดดังกล่าวจะทำให้ขอสอมอกอสามารถรับมอบรถเมย์ NGV ที่เหลืออีก389คันมาให้บริการประชาชนต่อไปจากที่รับมอบรถแรกและให้บริการไปแล้ว100คันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยขณะน,นี้บริษัทคู่สัญญาได้ประกอบรถและพร้อมส่งมอบให้กับขอสอมอกออีก202คันแต่ต้องนำไปตรวจสภาพและจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการต,วตรวจสอบตรวจสอบรับมอบของขอสองมอกอซึ่งกอคาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชนในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนอีก187คันค่ะบริษัทคู่สัญญาจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังหยุดการผลิตไปจากการที่สั่งระงับการส่งมอบคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้จนครบทั้งหมดในล็อตแรก489คันภายในเดือนกุมภาพันธ์2562ค่ะ